สวัสดีครับมามูนชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเล่นเกมยิมซิมูเลเตอร์24นะครับก็เป็นเกมที่ให้เราบริหารเกี่ยวกับโรงยิมนะครับเพื่อนๆอันนี้คือโรงยิมของเรานะครับเริ่มเกมก็คือเราจะต้องเนี่ยครับมาที่ตึกชั้นเดียวนี้เนาะผมเรียกเป็นตึกแล้วกันเพราะว่ามันชั้นเดียวจริงๆที่อื่นมันเป็นตึกคูหาสูงไปเลยนะเพื่อนๆแล้วก็เขาให้ตั้งชื่อร้านเรานะครับผมก็ตั้งเป็นมาโมยิมนะครับแล้วก็มีโลโก้จะไม่มีก็ได้นะเพื่อนๆแล้วก็ให้เราซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายนะครับอันนี้ผมซื้อแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็นี่เป็นห้องน้ำหญิงนะครับนี่เป็นห้องเปลี่ยนเสื้อแล้วก็นี่ถังขยะอะไรเงี้ยเขาให้ซื้อนะครับเพราะว่าเกมมันกำหนดว่าอย่างนี้นะเพื่อนๆเหมือนกันนะครับซ้ายขวาห้องน้ำหญิงกับห้องน้ำชายนะครับอันนี้เป็นลูกค้าคนแรกของเรานะเพื่อนๆหน้าตาสวยเชียว อันนี้เลเวลที่2นะครับนี่เห็นไหมครับที่มุมขวาบนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ XPถ้าถึง250เราก็จะได้เลเวลที่3นะเพื่อนๆโมเดลทำออกมาได้ดีนะครับผมว่าโอเคนะครับเกมนี้นะครับโมเดลหน้าตาผู้หญิงโมเดลรถเนี่ยโมเดลตัวตึกก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้เลยเพื่อนๆแต่ไม่รู้ว่ามันก๊อปปี้อ่ะซ้ำกันนะครับยังพูดไม่ทันขาดคำเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่คนนี้ก็เนี่ยครับผมยาวกับผมสั้นคืออันนี้คือเหงื่อนะครับมีเอฟเฟกต์ตัวเหม็นเพื่อนๆนะอันนี้ผมเข้ามาในห้องน้ําเขานะครับห้องเปลี่ยนเสื้อแล้วกันอันนี้เป็นจุดที่เราจะขยายได้นะครับนี่เขาบอกว่าต้องเลเวล3ก่อนนะครับลูกค้าเดี๋ยวเรารอลูกค้านะเพื่อนๆโมเดลหน้าตาดีเยอะนะครับเกมนี้ผู้หญิงหน้าตาดีนะครับผู้ชายก็ดูสมาร์ทดูโอเคเลยคนนั้นดูโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยอ้วนไปหน่อยตัวใหญ่หน่อยนะครับโอเคเอ้านี่ทะลุกระจกมาเหรอแต่มันวางได้นะครับเพื่อนๆโอ้เดินออกไปแล้วนะครับโอเคเราได้ตังค์แล้วเพื่อนๆอ๋อเราปิดยิมได้ด้วยอ่ะเพื่อนๆเปิด7 โมงเช้านะครับแล้วก็ปิดเนาะตอน9 โมงนะครับเป็นตอนนู่นเลยอ่ะเพื่อนๆน่าจะ3 ทุ่มเลยนะครับก็คือ21นะครับเป็น9 PM อันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ของร้านนะครับเดี๋ยวให้รอลูกค้าคนใหม่ก่อนนะเพื่อนๆผมก็รอนานแล้วเหมือนกันนะก็ยังไม่มีลูกค้าใหม่เข้ามาเลยอ่ะออกมาแล้วครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับอ่านทางซ้ายมือนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการสมัครเป็น Standard Member นะครับนี่ก็คือให้บัตรประชาชนเรามานี่ราฟาเอลนะครับนามสกุลก็สตีเวนเรากดให้ถูกนะครับเป็น standard member นี่เขาจ่ายเงินให้เราเนี่ยครับไม่เท่ากันนะเพื่อนๆต้องกดให้ถูกนะครับก็ต้องการเป็น standard แล้วก็ต้องกด standard อย่ากดผิดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเครดิตนะครับโอเคคือเขาให้รออ่ะให้รอลูกค้านะครับเพื่อนๆโอ้ผมอยากจะซื้อของเพิ่มจังนี่เดี๋ยวผมซื้อของเพิ่มดีกว่านี่ member list นะครับ member listนี่อ๋อจ้างพนักงานได้ด้วยว้าวอันนี้ผมยังไม่เปิดดูเลยนะเพื่อนๆเข้าเกมก็อัดเลยนะครับก็ผมก็เพิ่งเนี่ยดูพร้อมๆกันไปนะครับนี่ผมบางทีผมก็ไม่รู้เท่าไหร่นะเพื่อนๆอันนี้แมคานิกก็เป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับอุปกรณ์นะเพื่อนๆสปีด4,400เลยอ่ะอันนี้เป็นคนทำความสะอาดนะครับคลีนเนอร์เดี๋ยวผมดูอีกทีนึงAdvertise โอ้โหโฆษณาเพื่อนเพื่อนโอ้เดี๋ยวใจเย็นๆอย่าเพิ่งโฆษณานะครับไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาร้านนี้มหาศาลเลยผมบอกไว้ยิมอ๋อให้เลือกได้นะครับเดี๋ยว default luxuryอ๋อเป็นเลเวลเพื่อนๆต้องเลเวล7ก่อนผมถึงจะอัปเกรดให้มันดูหรูขึ้นมาได้นะครับอ๋อโอเคเก็ตอันนี้เป็นกระจกหน้าร้านเพื่อนๆโอ้ต้องเลเวล8ก่อนอ่ะแล้วก็นี่บ็อกซิ่งเทรนนิ่งนะครับกำลังมาอ๋อคนนี้ต้องการสแตนดาร์ดเหมือนกันนะครับกดให้ถูกนะเพื่อนๆเห็นไหมครับกรอบมันจะล้อมรอบสีไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ที่เราเลือกแล้วเพื่อนๆอย่ากดผิดนะครับนี่ผมต้องรีบซื้อ
อุปกรณ์เพิ่มแล้วล่ะเพื่อนๆไม่งั้นเดี๋ยวไม่ไหวนะครับต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มมาที่ช็อปนะครับแล้วก็มาที่ equipment เพื่อนๆอันนี้เป็นตัวตกแต่งร้านนะไม่มีอะไรนะครับนี้ก็ทาสีส่วนนี้ก็เป็นต้องเป็นเลเวล7ก่อนถึงจะซื้อได้นะครับตู้กดน้ำอันนี้พูแชร์เก้าอี้วอไม่นั่งเล่นแน่เลยนั่งริมสระหรอพูแชร์อันนี้ล็อกเกอร์เนี่ยครับต้องเลเวล4ก่อนถึงจะมีห้องอาบน้ำให้นะครับโอ้ผมซื้อนี้ก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วซื้อก่อนนะครับซื้อมาหลายๆอันก่อนก็อ๋ออันนี้ motivation coach อ๋อเป็นคิวเหรอโอเคเป็นคิวนะครับการจับการเคลื่อนไหวนี่ตู้ผมซื้อมา2 อันโอเคเนี่ยครับพอเราซื้อเสร็จนะครับเพื่อนๆถ้าเราโอ้ยโอ้โหซ่อมนะครับนี่ต้องซ่อมเองเพราะว่าเราไม่ได้จ้างแมคานิกนะครับเพื่อนๆเราต้องซ่อมเองเนี่ยเพื่อนๆเราต้องซ่อมเองนะครับเนี่ยซ่อมเองเลยนะนี่เห็นไหมครับต้องซ่อมเองโอเคเนี่ยต้องซ่อมเองอย่างนี้นะครับโอ้ลูกค้าใหม่มาไม่ทันมองโอเค low class member ก็คืออันนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นได้เลยเดี๋ยวผมจ้างพนักงานก่อนดีกว่าเพื่อนไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าเนี่ยผมจ้างแมคานิกแล้วกันอันนี้1,400นะครับ on the way ก็คือกำลังมานะครับเพื่อนๆผมจะได้มีเวลาไปวางอุปกรณ์ออกกำลังกายอื่นๆอีกเนี่ยครับถ้าเราจะวางก็นี่นะครับ build tool แล้วเราก็เลือกนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเลือกแล้วก็วางดูสีนะครับสีนี้ก็คือวางได้นะequipment นะครับอันนี้คือที่เราซื้อแล้วนะเพื่อนๆซื้อแล้วนะครับผมขออนุญาตวางชิ้นกันเลยแล้วกันเพราะว่ามันจะได้วางอุปกรณ์ได้หลายชิ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เลยอันนี้อีกอันนึงเป็นตัวยกเวทขอวางชิ้นเลยจริงๆไม่ควรวางอุปกรณ์ออกกำลังกายชิ้นกันขนาดนี้นะครับมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นี่มาแล้วแมคานิกผมเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปวางอันนี้เพิ่มดีกว่าโอ้อะไรเนี่ยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วต้องจ้างพนักงานทำความสะอาดด้วยนะเพื่อนๆมันโอ้โหทำให้เปื้อนจริงๆเลยอ่ะอันนี้นะครับก็วางอย่างนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมครับต้องให้ได้ตำแหน่งแล้วก็ลูกศรชี้ทางนี้ก็คือทางเข้านะครับก็วางเนี่ยครับเดี๋ยวผมไปวางอีกห้องหนึ่งห้องละ3นะครับหมุนนะครับเพื่อนๆโอเคแล้วก็ล็อกเกอร์รูมนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาวางตั้งแต่แรกเอาไงดีวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะผมว่าน่าจะเหมาะสุดแล้วล่ะเข้าได้สุดแค่นี้อ่ะวางเลยโอเคสองอันนะสองอันต้องเอาไว้บริการลูกค้านะครับเผื่อบางทีลูกค้าต้องการจะมีล็อกเกอร์ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆต้องวางให้เหมือนกันอันนี้สลับซ้ายขวาเท่านั้นนะครับแต่ก็เหมือนกันแหละโอเคเนี่ยครับมาแล้วโมเดลทำหน้าตาออกมาสวยดีนะครับนี่โอเคเลยอ่ะหน้าตาของตัวโมเดลนะเพื่อนๆผู้หญิงหน้าตาดีนะครับผู้ชายก็หน้าตาดีเอ้ามาอีกแล้วต้องรีบนะครับก็ต้องการเป็น standard member โอเคกดให้ถูกนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมจ้าง cleaner อีกอันนึงดีกว่า cleaner นี่สปีด2เนาะก็อันนี้ละกันสปีด1ไม่ไหวโอเค on the way นะครับก็คือกำลังมาโอเค
เดี๋ยวมาดูกันอีกทีให้เลเวลขึ้นถึงเลเวลสูงๆเนี่ยผมจะจะมาอัดให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเลเวลสูงๆแล้วนะครับตอนนี้ผมเลเวล2เองอะตอนนี้คือ8โมงเช้าแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับทางเข้าบ้านเรานะเพื่อนๆมันจะมีหมานะครับเหมือนหมาแบบข้างถนนนะให้เรารับอุปการะมาเลี้ยงนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเป็นพันธุ์อะไรนะครับอันนี้น่าจะชิวาว่านะเพื่อนๆอันนี้ไม่แน่ใจนะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นบีเกิลปะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพันธุ์ปักนะครับส่วนนี้น่าจะเป็นสายบูลด็อกนะครับเพื่อนๆส่วนนี้ก็หมาอัลเซเชียนนะครับหมาตำรวจเนี่ยครับตรงนี้ด้านหลังเราเดี๋ยวผมลองเดินไปด้านนี้ดูก่อนนะครับยังไม่ได้เดินไปเลยมันมีอะไรเพิ่มเติมไหมมันมีร้านค้าด้วยนะครับเพื่อนๆอันนี้เกมเมตาเข้าไม่ได้อ๋อนี่สุดแล้วนะครับนี่คือสุดแล้วโรงเบียร์นะครับเพื่อนๆอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยครับมันเป็นเบียร์มันเขียนว่าเบียร์เห็นไหมครับมีป้ายเป็นผับนี่เนี่ยครับเข้ามาแล้วนะครับนี่เป็นโรงเบียร์นะเพื่อนๆแต่โมเดลก็ยังตัวเดิมก็คือคุยกันทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงนะครับ24ทับ7ก็คือ7วันนะครับทุกอาทิตย์ก็คือทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์แล้วก็ทุกวันก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง00นาฬิกา24ชั่วโมงเลยนะเพื่อนๆมันอยู่กันในนี้ไม่ไปไหนเลยตัวละครเดิมเนี่ยครับสำคัญเลย Boxing Club นะเพื่อนๆ นี่ครับ 15,000 เหรียญนะครับนี่เราซื้อ Boxing Club แล้วนี่ Event Will Start ตอน4ทุ่มอ๋อโอเคมันจะเริ่มตอน4ทุ่มนะครับเนี่ยครับเหตุการณ์จะเริ่มตอน4ทุ่มมันบอกนะครับก็คือให้เรามาดูตอนต่อยมวยตอน4ทุ่มหรอโอเคอันนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปที่ร้านที่ยิมเหมือนเดิมนะเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปที่ยิมกันอันนี้เป็นบ้านเรานะครับเนี่ยครับบ้านเราแบบธรรมดามากเลยเพื่อนๆอันนี้เรานอนนะครับแต่ตอนนี้เรานอนไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เวลานอนนะครับถ้าจะอุปการะหมาก็เดี๋ยวค่อยมาอุปการะอีกทีนะครับที่ผมเล็งไว้นะเพื่อนๆก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ที่เล็งไว้นะครับแล้วมันมีนี่ให้เราเข้ามาด้วยเหมือนคล้ายๆกับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับให้เราซื้อขนมปังเนี่ยครับแล้วก็อันนี้น้ำเปล่านะครับเพื่อนๆแล้วก็ปั๊มแอดดิกก็คือเกี่ยวกับพวกของโปรตีนนะครับเวย์โปรตีนที่เอาไว้ให้นักเล่นกล้ามกินนะครับนี่โซดานี่ก็น้ำดื่มน้ำส้มนะครับอันนี้ก็กลูตามีนนะครับเพื่อนๆก็เกี่ยวกับการให้พลังงานเป็นพวกโปรตีนเหมือนกันอันนี้ก็ชีสเค้กเนี่ยครับเพื่อนๆนี่สแน็คก็คือของกินเล่นนะครับแล้วนี่อาหารหมาเพื่อนๆนี่อาหารหมาด้วยเห็นไหมครับอันนี้เป็นโฆษณานะครับนี่อันนี้ก็คือโฆษณาของเรานะเพื่อนๆเราสามารถลงโฆษณาได้แต่ค่อนข้างแพงนะครับเพื่อนๆนี่ Boxing Club นะครับตอนเลเวลที่7ก็คือตอนนี้ผมเลเวลที่20แล้วนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นโรงยิมของเราโรงยิมลองขยายได้นะเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่เห็นไหมต้องใช้เงิน 25,000 นะครับก็คือสามารถขยายโรงยิมได้เดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวผมเปิดประตูก่อนไม่รู้จะยังไงเลยเพื่อนๆเดี๋ยวผมจ้างพนักงานก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าพนักงานมีแค่นี้เพื่อนๆมีแค่4คนนะแมคานิก2กับคลีนเนอร์2นะเพื่อนๆแล้วตรงนี้ใช้แฮมเมอร์ทุบได้นะครับเนี่ยครับผมเห็นว่ามันขยายได้หน่อยนึงไม่รู้จะขยายอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนแต่เป็นห้องเล็กมากเลยอ่ะเพื่อนๆไม่รู้จะมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยครับห้องมันเล็กมากเลยอ่ะไม่รู้ให้ทำอะไรอ๋อวิตามินบาร์แต่ว่าผมต้องเอาขยะไปทิ้งก่อนนะครับนี่พนักงานผมเพิ่มมาอีก2คนนะเพื่อนๆจริงๆผมยังไม่อยากเปิดร้านมากเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าผมยังไม่พร้อมเลยอ่ะอันนี้อุปกรณ์ออกกำลังกายที่อัปเดตใหม่นะครับเพื่อนๆแล้วก็อันนี้เป็นห้องนะครับห้องเปลี่ยนเสื้อเดี๋ยวมันมีให้ซื้อเป็นอุ้ยผมยังไม่ได้วางตรงนี้มันมีให้ซื้อเป็นอันนั้นนะครับเป็นชาวเวอร์เอาไว้อาบน้ำนะครับ
เวลาลูกค้าบางคนเวลามาออกกําลังกายแล้วมันจะมีกลิ่นตัวนะครับเพื่อนๆนี่3,000นะครับผมต้องซื้อนี่เห็นไหมผมต้องซื้อโปรตีนพาวเดอร์กับวอเตอร์มานะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมลงโฆษณาเลยดีกว่า อย่าพึ่งเลยเนาะเดี๋ยวคนเยอะเกินไปนะครับผมทําไม่ทันนี่ผมต้องไปซื้อเนี่ยเพื่อนๆซื้อขนมปังเนี่ยต้องซื้อขนมปังอ่ะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมซื้อขนมปังแล้วก็ซื้อเวโปรตีนเนี่ยเนี่ยอ๋อต้องใส่ในตู้เย็นอีกล่ะโอ้เดี๋ยวผมซื้อนี้ก่อนแล้วกันเพื่อนๆยิมที่สองนะครับซื้อแล้วนะเพื่อนๆอันนี้ยิมที่สองผมเฮ้ยอย่าบอกว่าทุบกำแพงกันได้นะโอ้ทุบกำแพงนะครับ เอาจริงดิทุบผิดบ้านทุบผิดด้านอีกโอ้แล้วดูมันยืนเฉยนะมันไม่มาทําความสะอาดนะครับเพื่อนๆผมจ้างมาแล้วตอนนี้ลูกค้าเข้าร้านแล้วว่าเดี๋ยวผมมาทุบอันนี้ก่อนโอเคเราต่อเติมกันตอนที่เปิดร้านไปเลยเนาะ ไม่เป็นไรเนาะเพื่อนๆเนาะต่อเติมแบบเปิดร้านกันเลยอะโอเคเดี๋ยวมันจะหายไปเองเนาะโอเคมันหายไปเองนะครับแต่เนี่ยเราต้องเก็บต้องแกะออกมาเองนะเพื่อนๆมันเป็นเหมือนหนังสือพิมพ์นะครับห่อไว้โอเคเนี่ยแล้วมันมีเศษเนี่ยขยะเพื่อนๆเห็นไหมครับต้องเก็บเองอีกอ่ะพนักงานทำความสะอาดคลีนเนอร์นี้แทบจะไม่ช่วยอะไรเลยเกมที่ว่ามันอย่างนี้นะครับเพื่อนๆมันเหมือนกับว่ามันต้องให้เราทำเองอ่ะมันจะให้ AI ที่อุ๊ยโอ้ฝั่งนี้ด้วยต้องใช้ค้อนตีอ่ะขายเวแน่ๆเลยเพื่อนๆเดี๋ยวผมดูก่อนทุบไปเรื่อยๆนะครับให้มันพังให้หมดเนี่ยครับโอ้สระว่ายน้ำพระเจ้าช่วยกล้วยน้ำว้าสุดยอดเลยเพื่อนๆเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนนะครับโอ้โหสระว่ายน้ำเพื่อนๆพระเจ้าสระว่ายน้ำใหญ่มากเอาแย่งผมทําอีกแหมทีอย่างนี้แล้วมาแย่งทําเชียวเนี่ยครับเราเติมน้ําลงไปนะเพื่อนๆเปิดประตูแล้วก็เติมน้ําลงไปเนี่ยครับน้ําเข้ามาแล้วนะครับมีระดับลึกระดับตื้นด้วยเอ้าผมไม่รู้นะว่ามันเชื่อมกันนะเนี่ยสองกำแพงนี้ อ่ามากเลยผมไม่รู้นะครับโอ้เดี๋ยวพนักงานหายไปไหนหมดเดี๋ยวดูว่าเขาต้องการออกสแตนดาร์ดนะครับอ่ะไปเลยคนนี้เดี๋ยวดูเขาต้องการบัตรแบบไหนเมมเบอร์แบบไหนนะครับสแตนดาร์ดเหมือนกันไปคนนี้น่าจะเป็นแบบโลอ๋อ VIP นะครับโอเคส่วนคนนี้ก็น่าจะเป็นแบบสแตนดาร์ด VIP ครับโอเค VIP เราจะได้เงินเยอะนะครับเพื่อนๆเราจะได้เงินเยอะโอ้โหเขาอยากกินขนมปังอ่ะเนี่ยแล้วจะใครจะขายแล้วเนี่ยมันคือวางกันอย่างนี้เลยเหรอแล้วยังไงอะงงอ่ะแทน against force piece อ่ะอ๋อเดี๋ยวต้องทำขนมปังให้เขาก่อนนะโอ้โหแล้วเราจ้างไม่ได้เหรอเนี่ยเอาจริงดิอุ้ยโปรตีนนะครับกับน้ำนี่มานั่งทำแบบนี้นี่เสียเวลามากเลยอ่ะเพื่อนๆ
เนี่ยเราต้องจริงพนักงานควรจะต้องมีนะครับเราควรจะต้องจ้างได้นะอ่ะเอาไปโอ้โหทำไม่ทันเลยเดี๋ยวอ่ะสแตนดาร์ดอ่ะสแตนดาร์ดไปต่อเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมต้องซื้อนั่นอีกอะชาวเวอร์นะครับเป็นอ่างอาบน้ำอ่ะเพื่อนไม่อ่างอ่ะเป็นตู้อาบน้ำนั่นแหละเอาเร็วๆ VIP ไปเดี๋ยวผมซื้อก่อนนะครับนี่อันนี้เลยซื้อมาอย่างละ3เลยแล้วกันเพื่อนไม่ไหวอันนี้คืออะไรอ่ะทีวีอ๋อทีวีนะครับอันนี้ตู้น้ำจริงๆผมยังไม่อยากนั่นเลยตู้น้ำเอ้ยตู้น้ำนี่ยังไม่อยากซื้อเลยนะครับเพราะว่าผมต้องไปเรียกว่าอะไรอ่ะมาเติมของอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีพนักงานให้เราจ้างหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่ได้นั่นเลยอ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่เลยครับเพื่อนๆนี่ขนาดแค่ตู้เปลี่ยนเสื้อผ้านี่ผมยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะแล้วนับภาษาอะไรเนี่ยเนี่ยตู้ใส่เสื้อผ้านะครับเดี๋ยวผมต้องใส่ตู้ใส่เสื้อผ้านี้ก่อนให้เขายืนรอขนมปังไปก่อนทำไม่ทันเนี่ยบอกแล้วว่าทำไม่ทันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้เพื่อนๆไปดูนั้นเลยอ่ะนี่ว่ามันเป็นด้านข้างเป็นอพาร์ตเมนต์ใหม่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันจะหรูแค่ไหนนะเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้วางยากเนี่ยอันนี้อันนี้วางยากโอเคได้แล้วนะครับเดี๋ยวขอดูตู้อาบน้ำหน่อยเดี๋ยวตัวเหม็นนะครับมันจะขึ้นแบบเหมือนมีกลิ่นเหม็นครับเพื่อนๆเวลาลูกค้าเราออกกำลังกายเสร็จแล้วเขาไม่มีห้องชาวเวอร์นะครับก็คือห้องอาบน้ำอ่ะเนี่ยอันนี้เราซื้อห้องอาบน้ำมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องวางซ้ายขวานะครับเพื่อนๆเอ้าเครื่องพังเยี่ยมเลยไปสิไปซ่อมสิโอ้โหต้องให้เราซ่อมให้อีกแล้วเนี่ยไม่ตลกเลยนะอุตส่าห์จ้างมาเอ๊ได้แล้วนะครับตู้อาบน้ำนี่มันจะมีชาวเวอร์อย่างนี้นะครับยังไม่ว่างขายเลยอ่ะโอ้โหอันนี้ก็ลูกค้าใหม่เข้ามาอีกอันนี้ต้องการสแตนดาร์ดนะครับเป็นบัตรแบบสแตนดาร์ดมาตรฐานโอ้โหดูทำหน้ามุ้ยเลยนี่โลโอเค VIP ก็คือเป็นลูกค้า VIP ครับ Very Important Person นะครับเพื่อนๆเราก็จะได้เงินเยอะนะครับไอ้สตัฟนี่ก็คือครบแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวโฆษณาไหมยังก่อนดีกว่าเนาะผมว่ายังขี้เกียจยังไม่โฆษณาดีกว่าเพื่อนๆเดี๋ยวไม่งั้นไม่ทันครับไม่ทันจริงๆโอเคมีเก้าอี้รอด้วยแฮะตอนนี้บ่าย 2แล้วนะครับเนี่ยตรงนี้เลยเพื่อนๆเห็นไหมครับอพาร์ตเมนต์10,000นี่ผมซื้อละนี่ห้องหรูขึ้นนะเพื่อนๆว้าวเรายังนอนไม่ได้นะครับโอเคอพาร์ตเมนต์ผมอพาร์ตเมนต์ใหม่นะครับดูหรูหราขึ้นมาเลยแต่คอมนี้เล่นไม่ได้นะซื้ออุปกรณ์อะไรก็ซื้อไม่ได้เนี่ยครับตรงนี้มันมีให้เราขายของได้ด้วยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเราสามารถเซลล์ก็คือขายนะครับเราสามารถขายของในเนี่ยเห็นไหมถ้าเพื่อนๆมีของที่อยากจะโละทิ้งเนี่ยเพื่อนๆมาขายตรงนี้ได้นะครับนี่เป็นของเก่านะครับที่ไม่ได้อัปเกรดนะเพื่อนๆผมมาขายทิ้งมันไม่ได้มีเหมือนเป็นตะกร้าหรือว่าเป็นเครื่องคิดเลขอะไรเงี้ยครับในสำหรับเหมือนเกมอื่นที่ว่าสามารถขายทิ้งได้เลยไม่ใช่นะครับเราต้องไปที่ร้านนั้นนะครับเพื่อนๆเพื่อจะไปขายของทิ้งเดี๋ยวบ็อกซิ่งเริ่มตอน4 ทุ่มเดี๋ยวผมไปดูก่อนโอ้โหสรุปคือให้เรามาเอาจริงดิคือมันให้เราทำของเองเลยนะครับโอ้เนี่ยดูดีวิตามินบาร์เนี่ยเพื่อนๆจริงๆเราต้องจ้างพนักงานได้อ่ะแล้วนี่เราต้องมานั่งทำเองอ่ะโอ้ยเหนื่อยเลยผมเหนื่อยเลยเพื่อนๆไม่ไหวไอ้ผมซื้อเพิ่มอีกเครื่องหนึ่งแล้วกันไม่ไหวแล้วอ่ะเอาไปอย่าบอกว่าวิตามินโอ้ตกใจอ่ะเอาไป
ทำเผื่อไว้เลยได้ไม่ต้องรอโอเคโหมาไวมากไปโอ้โหมาอีกแล้วเอาบัตรแบบไหน VIP ได้เลยเอาบัตรแบบไหน VIP อ๋อคนนี้สแตนดาร์ดนะครับเอาบัตรแบบไหนคะเป็นแบบสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดนะครับบัตรแบบไหนครับอันนี้น่าจะเป็น VIP โอเคสแตนดาร์ดมาอีกแล้วมาอะไรเยอะแยะเนี่ยคนนี้สแตนดาร์ดโอเคสแตนดาร์ดส่วนคนนี้ VIP จะได้ตังค์เยอะนะครับโอเค VIP จริงๆด้วยโอ้ไม่ไหวแล้ว High Stuff นี่ไงเอ๊ะมีให้หายเพิ่มไหมไม่แฮะโอ้โหโหดจริงอะเกมเนี้ยมันไม่มีให้เราจ้างเพิ่มเลยนะครับเพื่อนๆแค่ไหนแค่นั้นโอ้ยผมยังไม่กล้าโฆษณาเลยบอกไว้เนี่ยครับจุดละ 3,000 เหรียญ นะครับเพื่อนๆก็โฆษณาได้ทุกจุดทุกจุดนั่นแหละแต่ว่าถ้าโฆษณานี้ผมบอกไว้เลยว่างานเข้านะครับเพื่อนๆจะต้องทำงานหนักกว่าเดิมอีกโอ้ยกลับไปนอนดีกว่าอ๋อไม่ใช่ต้องให้ปิดยิมก่อนนะครับถึงจะไปนอนได้เพื่อนโอ้โปรตีนต้องการกันจริงเดี๋ยวเอาไงดีเนี่ย start feeling โอ้โหต้องไปซื้อของมาเพิ่มนะครับเนี่ยผมละเซ็งเลยเพราะว่าต้องทำเองนะครับมันทำให้เราเสียเวลาไงเพื่อนเห็นไหมเราต้องวิ่งออกมานอกร้านเห็นไหมครับอ่ะปิดเปิดคือเกมนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันซื้อได้จำกัดหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับแต่เอาเป็นว่าผมซื้อดะก่อนเลยแล้วกันเนี่ยซื้อดะไว้เลยนี่โซดานะครับกะไม่เหลือไว้เลยเหรอสำหรับพรุ่งนี้หรือไม่รู้มารีสปอนใหม่ไหมนะเพื่อนผมไม่รู้นะครับว่ามารีสปอนใหม่หรือเปล่านะแต่ผมซื้อไว้ก่อนแล้วกันอันนี้อาหารหมานะครับก็ซื้อเตรียมไว้ให้หมาที่เราจะอุปการะเจ้าตัวนั้นแหละครับเนี่ย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 ซื้อไปให้เยอะๆเลยแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าผมว่าน่าจะรีสปอนนะตามคำคิดผมนะถ้าไม่รีสปอนนี้ก็คือเราไม่มีของขายนะครับผมว่าน่าจะรีนะเนี่ยผมซื้อรัวๆเลยแล้วกันอ่ะไหนๆก็มาที่ร้านแล้วก็เอาให้มันหมดไปเลยเอาให้มันทุกอย่างไปเลยอ่ะอันนี้ถั่วนะครับเพื่อนๆอาหารเสริมทั้งนั้นโอเคเอาไปให้หมดเลยหมดร้านเลยเหมาร้านไปเลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วจะหมดอยู่ละ5 โมงเย็นแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ผมขี้เกียจไปขายของหน้าร้านน่ะมันเสียเวลานะครับเนี่ยเราเหมาร้านหมดเลยเนี่ยเชลไม่เหลือละอ้าวเหลือ4 ชิ้นอ่ะจัดเต็มมาเลยไม่เหลือสักชิ้นนะครับเกลี้ยงเรียบร้อยอ่ะกลับไปที่บ้านที่ลงยิมก่อนอ้าวอันนี้เพื่อนมีใครลงน้ำไหมเนี่ยลงได้ปะอ๋อเราลงไม่ได้นะครับอ้าวตรงนี้ไม่ได้เปิดแฮะผมรีมูฟก่อนโอเคมันมีให้อัปเกรดหน้าร้านด้วยนะเพื่อนแต่ผมยังไม่ได้เก็บขยะตรงนี้เลยมันมีทั้งหมดกี่ชิ้นอ๋อมี4 ชิ้นนะครับเดี๋ยวเก็บขยะก่อนมันมีให้อัปเกรดเคาน์เตอร์มันมีให้เดี๋ยวผมว่าพอไปที่หน้ายิมผมอะโอ้โหเพื่อนๆดูดิ3 คนเอาบัตรอะไรสแตนดาร์ดจัดไปจริงๆควรจะมีรีเซพชันให้อ่ะผมเบื่อมากเลยเพื่อนๆควรจะต้องมีนะครับอันนี้โลได้เลยเรามีทุกแบบนะครับมีโลมีสแตนดาร์ดแล้วก็มี VIP เอาแบบ VIP โอเคได้เลยคนนี้เอาแบบสแตนดาร์ด
สงสัยต้องทำคลิปที่สองให้เพื่อนๆแหละเพราะว่าดูแล้วมันไม่ครบนะครับโอ้โหเยอะมากนี้โลนะครับได้เลยวันนี้เอาระดับไหนคะสแตนดาร์ดนี่ว่าแล้วโอเคเรียบร้อยมันอัปเกรดได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวผมดูก่อนเนี่ยครับยิม2ล็อกเกอร์รูมเห็นไหมครับเพื่อนๆมีสปามีซาวน่าด้วยอันนี้ยิม2นะครับนี่แม้เพื่อนๆเราสามารถอัพได้นะครับอันนี้เป็นแบบเดิมนี้โมเดิร์นนะครับเพื่อนๆแล้วนี่เป็นแบบกระจกเพื่อนๆเห็นไหมครับ11,000เห็นไหมครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับนี่เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นกระจกได้10,000กระจกอย่างดีนะครับแล้วก็อ๋อนี่ coming soon block training นี่เคาน์เตอร์ผม luxury นะครับเพื่อนๆโอเคแต่เดี๋ยวผมจะทำในคลิปที่2ให้เพื่อนๆดูดีกว่าเดี๋ยวผมดูอันนี้ก่อนอะไรอ่ะทำไมมันซ้อนกันอย่างเงี้ยอ๋อสปา1สปา2เดี๋ยวผมต้องไปลบอันนี้ออกมันชนกันอ๋อได้เลยได้เลยล็อกเกอร์รูมฟีเมลอันนี้ก็เป็นกระจกเหมือนกันอันนี้เป็นยิมที่2นะครับเพื่อนๆโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเพื่อนๆยิมซิมูเลเตอร์24นะครับก็คือ24ชั่วโมงนั่นแหละแล้วดูมันไม่ยอมซ่อมให้ผมดีเพื่อนๆต้องมาซ่อมเองดูดิดูดิดูดิควรไหมควรไหมแล้วดูมันยืนบื้ออย่างนี้คือแมคานิกผมนะครับโอ้โหลำไยมันมากเลยโอ้ยแล้วก็นี้ใส่ของนะครับใส่อินกิเดียนก็คือวัตถุดิบนะครับที่ผมซื้อมาเหมาร้านมาเมื่อกี้อ่ะใส่ลงไปอันนี้ก็ใส่นะครับแต่ว่าผมยังไม่ใส่นะโอเคเดี๋ยวมาทำคลิปที่2ให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับเกมยิมซิมูเลเตอร์24นะครับเพราะว่าเดี๋ยว3ทุ่มผมต้องปิดเนี่ยครับ 9 PM ผมต้องปิดยิมนะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นสัญลักษณ์นี้ไหมครับเนี่ยเนี่ยมันเหมือนมีกลิ่นเหม็นนะครับเพราะว่าเวลาเล่นออกกําลังกายเล่นอะไรพวกนี้มันจะมีเหงื่อเยอะเรามีห้องชาวเวอร์ให้เขาอาบน้ำนะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับ Mamo Channel นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปที่1เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมตามคลิปที่2นะครับแต่คลิปที่2ก็จะเป็นการอัปเดตนิดๆหน่อยๆให้เพื่อนๆดูแล้วอธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ลองลงโฆษณาให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็จะมีการเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะสร้างอุปกรณ์พวกออกกําลังกายตรงฝั่งนู้นเพิ่มอีกนะครับเพื่อนแล้วก็ทำซาวน่าแล้วก็อัปเกรดหน้าร้านอัปเกรดเคาน์เตอร์บาร์ผมใหม่หมดนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีสำหรับคลิปที่2นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากเลยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ